วิธีสร้าง QR Code ไลน์กลุ่มสร้างเสร็จแล้วนะครับคนอื่นสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าไลน์กลุ่มได้แบบง่ายๆนะครับเรามาดูขั้นตอนกันเลยขั้นแรกนะครับให้เข้าไปที่ห้องแชทไลน์กลุ่มนะครับให้กดเข้าไปที่แอป LINE กดไปที่แชทเสร็จแล้วนะครับก็เข้าไปที่แชทไลน์กลุ่มที่เราต้องการสร้าง QR Code ได้เลยจากตัวอย่างเราเป็นกลุ่มนี้แล้วกันนะครับเมื่อเราเข้ามาที่ห้องแชทไลน์กลุ่มได้แล้วนะครับให้กดไปที่ขีด3ขีดจากนั้นนะครับให้มากดเชิญปุ่มนี้เลยต่อไปนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ QR Code เราก็จะเจอ QR Code ของไลน์กลุ่มเนาะเมื่อเราเจอ QR Code แล้วให้กดบันทึกได้เลยจากนั้นนะครับเราก็จะได้รูปภาพ QR Code ไลน์กลุ่มลงในมือถือเราแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถแชร์ QR Code นี้ให้กับคนอื่นได้นะครับเมื่อเขาสแกน QR Code นี้เขาก็จะสามารถเข้ามาไลน์กลุ่มได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างของคนที่สแกนเพื่อเข้าไลน์กลุ่มแล้วกันเนาะจากตัวอย่างนะครับเมื่อเขามี QR Code ไลน์กลุ่มเขาก็สามารถสแกนเข้าไลน์กลุ่มได้นะครับก็กดค้างไว้ไปที่แอป LINE นะครับจากนั้นนะครับให้กดไปที่ตัวอ่าน QR Code หรือว่าการสแกนใน LINE เนาะเสร็จแล้วก็เข้าไปที่อัลบั้มในรูปภาพจากนั้นนะครับก็เลือกรูปภาพไลน์กลุ่มได้เลยทีนี้นะครับถ้าเลือกภาพ QR Code หรือว่าสแกน QR Code เข้ามาเนาะเขาจะสามารถเข้าไลน์กลุ่มได้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะสร้าง QR Code ไลน์กลุ่มนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทำได้เลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ